ครับผมวันนี้นะเราก็อยู่กันในห้องของพี่ฟิล์มกันอีกแล้วนะครับเป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะ EP 3 4ค่ะ4ใช่ใช่ใช่5 6 7 8 9 10ช่างมันเถอะ4เยอะโอเควันนี้นะครับพี่ฟิล์มบอกว่ามีของให้พวกเราได้ดูกันอีกแล้วนะฮะใช่แต่ว่าตอนแรกก็จะให้ดูโปสเตอร์แต่ว่าไว้ก่อนดีกว่าเราจะมาแบบอลังก่อนเลยก็จะเป็นพวกของเกาหลีเช่นอัลบั้มเกาหลีนะคะเช่นต๊อกบักกี้ไม่ใช่นะของกินไม่ใช่แล้วนะฮะค่ะเดี๋ยวฟิล์มก็ต้องหาก่อนเพราะว่าฟิล์มมีทั้งตรงที่อยู่ตรงชั้นหนังสือตรงนี้ข้างล่างแล้วก็ในเก๋นะคะครับผมเดี๋ยวฟิล์มขอหยิบก่อนแล้วกันเพราะมันเยอะมากเยอะจริงๆค่ะทุกคนเนี่ยกล่องเนี้ยคือแบบอันนี้เป็นของตอนที่ไปคอนแล้วเขาแจกแบบแจกมาแจกกลับเนี้ยเดี๋ยวนะกล่องเนี้ยนะไม่ใช่กล่องของในกล่องอ๋อโอเคพ่อก็ว่าทำไมหวานนี่กับบาร์บี้เนี่ยก็เป็นบาร์บี้เดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้พี่ฟิล์มมีของไหมพวกเราได้ดูกันอีกแล้วนะครับใช่ห้องแค่นี้เก็บของได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วแท่งไฟการเรียนก็ไม่ค่อยจะมีนะไม่น้องเป็นน้องฟิวจิกอีกแล้วนะแรงมากอุ้ยเฮ้ยตอนนี้ลาเต้เขาตื่นแล้วนะครับลาเต้ตื่นแล้วครับโอ้ลาเต้บอกปวดฉี่อยากออกอ่ะแล้วตอนนี้น้องฟิวด้านหลังมีใครมาอยู่จีมาอยู่แทนนางพญาอุ้ยตื่นเลยไม่ขอได้ค่ะเดี๋ยวไปดูจีจีดีกว่านะครับอุ้ยจีจีรู้สึกห้องนี้เป็นห้องที่สะสมแมวนะครับจีจีฟินนะครับจีจีนอนอยู่ตรงนั้นนะครับค่ะมาพี่ฟีบอกเยอะมากนะครับกำลังขนไม่อยู่นะแม้กระทั่งลิฟต์อะยังมีของติ่งอะเนี่ยเกนเนี่ยทำไมอยากเห็นล่ะคะเห็นมากตอนนั้นแอบมาดูอยู่แอบมาดูอยู่คลิปนี้เพราะว่าต้องมีครึ่งชั่วโมงแน่ๆเลยใช่ค่ะให้ชั่วโมงนึงนะคะให้ชั่วโมงเลยเหรอคะใช่แล้วหยิบยาสีฟันยังติ่งอ่ะโอ้แต่ไม่ใช่นะคะทุกคนซื้อมาแบบนี้ในก่อนดูก่อนยาสีฟันเป็นติ่งโอ้โหเก็บในกล่องลึกมันมีช่วงนึงที่บ้ามากน้องผิวยาสีฟันก็เก็บยาแห่ข้างในเป็นไงอ่ะซื้อบางทีอ่ะสั่งมาจนแบบบางอันมันซ้ำด้วยไม่เยอะจังอ่ะเดี๋ยวกล้องตรงนี้ไว้ที่หลังแล้วกันเพราะว่าเนี่ยมันจัดเป็นระเบียบอยู่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้แล้วก็ข้างล่างข้างล่างอีกเหรอเนี่ยเป็นถุงอ่ะพ่อเป็นถุงยังมีอ่ะถุงวันนวันอ่ะถุงวันนวันมาโชว์ด้วยระหว่างที่เขาหานะครับเรามาดูน้องจี้อย่างเราดีกว่าเนี่ยน้องจี้จ๋าจี้บอกหนูไม่รู้หนูไม่สนใจจี้นอนตรงนี้อ่ะลูกโอ้โหจี้จี้บอกไม่รู้อ่ะใครจะทำอะไรทำไปจี้ขอนอนก่อนแล้วกันพี่ฟิล์มเป็นไงมาโอ้โหหันมาจี้เต็มบ้านอึดเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงตุ๊กตาก่อนมันง่ายดีนะคะครับผมเฮ้ยยังไม่หมดพวกเครื่องสำอางโอ้โหเยอะแหละก็อีกยอมเสียสละเอาไปไว้ที่ห้องตัวเองบ้างไหมสักครึ่งนึงเนี่ยขนาดปากกา B ที่21หนูขอแบบขอยังไม่ให้เลยอ่ะอันที่หนูอยากได้เคยให้ไปแล้วให้อันเดียวทุกคนคือแบบมันมีเยอะมากไม่เยอะพี่ก็เก็บไว้พี่2อันพี่บอกอยากได้ทุกอันเนี่ยอ้าวมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เอาไว้วางของแล้วกันนะครับได้ค่ะพี่จะนั่งอยู่เริ่มจากตุ๊กตาก่อนมันมีกล่องอยู่ด้านล่างนะคะอันนี้จะเป็นแบมใช่เขาคือใครแบมแบมที่เป็นคนไทยอยู่ในวงก็อตเซเว่นเขาน่าจะคุ้นแหละคุ้นปะไม่รู้จักด้วยนี่นะคะก็จะเป็นตัวแรกอันนี้คือซื้อตอนไปคอนครั้งแรกก็คือ K-Con นะคะของปี2018เหรอ18มั้งน่าจะ18นะคะเดี๋ยวดูจากในบัตรก่อนนี่เก็บบัตรคอนเสิร์ตไว้ด้วยใช่ใช่ K-Con 2018นะคะนี่เลยคอนนี้เลยนะคะคอนน้องหายไปไหนไม่รู้ไปบัตร 3,800 กลางๆเลยเพราะว่าตอนนั้นแบบครั้งแรกแค่นั้นพอก็จะเป็นตัวแรกนะคะน้องฟิวก็ไปวางไว้ตรงนู้นแล้วใช่ตัวต่อไปตัวนี้นะคะก็เป็นของแท้ของวันวันนะคะมินฮยอนใช่มินฮยอนเดี๋ยวนะมันมีเสียงรบกวนอ่ะตอนนี้ไอคือน้องจะบอกว่าจริงราคาว่าอยากเป็นไม่ใช่ค่ะเสียงคนกรนเลยค่ะเขาจะค่อนข้างจะเจ็บคอนะเวลาโดนแอร์ใช่แล้วก็เอามาต่อไปครับตัวต่อไปจะเป็นตัวนี้นี่นะคะที่คลิปก่อนเคยโชว์ให้ดูก็จะเป็นอันนี้เป็นเหมือนแบบที่ไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของออฟฟิเชียลนะคะแต่ว่าเขาทำขึ้นมาแล้วก็เอามาพีแล้วเขาก็จะมีชุดเพิ่มอีกนะที่ฟิล์มบอกว่า500อ่ะพอนี่แล้วก็มีกางเกงเหมือนผ้าอ้อมป่ะให้เขาอีกตัวนึงผ้าอ้อมมันน่าจะมีที่ปิดตายอันนึงเนาะพิมหาไม่เจอนี่นะคะผ้าอ้อมผ้าอ้อมนี่แฮมเพิร์ดเหรอใช่ประมาณนั้นแหละผ้าอ้อมแฮมเพิร์ดแล้วก็อันนี้ก็เป็นของเขาอีกชิ้นนึงนี่เป็นชุดนอนมินฮยอนนะคะ
น่ารักฟิล์มก็พีมาแบบนี้เป็นวัวสี่ตัวที่เป็นตุ๊กตานะคะนี่คืออะไรให้น้องฟิลให้น้องเก็บโอ้น้องฟิลดีใจเลยนะครับก็มีคอนเสิร์ตก็ไปของเคคอนหนึ่งครั้งเคคอนหนึ่งครั้งนะคะอันนี้ที่เป็นคอนเสิร์ตเกาหลีแล้วก็มีของ Monster X อีกหนึ่งนะคะที่ฟิล์มไปล่าสุดเนาะแล้วก็ของอันนี้ HEC อีกหนึ่งคอนนะคะก็ไปมาทั้งหมด3คอนตั้งแต่เกิดมานะคะของเกาหลีอันนี้คือแบบ2อันนี้คุ้มมากเพราะมีหลายวงนะคะแค่นี้เอง3คอนที่เคยไปมางั้นเดี๋ยวเรามาดูของอย่างอื่นต่อค่ะก็ขอเป็นพันละกันเพราะมันอันใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่ใหญ่ไปไหนนี่ดูใหญ่ปะใหญ่อันละประมาณ350มั้งมันมีของ We Are Here นะคะของ2019นี่เป็นเวิลด์ทัวร์รอบก่อนที่ฟิล์มไปมาแล้วก็อันนี้เป็นของปิกนิกของที่ญี่ปุ่นนะคะทางญี่ปุ่นกับแบบนี้น้องฟิล์มบอกว่าใหญ่จังใช่เอามาแต่ดูหน้าเขาดิหล่อนี่ดูสวัสดีผมคือมิทยันอายเขาชื่อฮยองวอนว้าย โกรธแล้วว้าวสวัสดีครับผมฮยองวอนครับขอจับมือหน่อยครับว้าวพูดก็ผิดมั่วนี่ไงภาพปิดตาของตุ๊กตาเมื่อกี้นะคะครับแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นพวกกล่องที่ฟิล์มเก็บนะคะมันจะมีปากกาที่ให้น้องฟิลแบรนด์นึงก็คือ RJ แล้วก็มังกับทาทาจะเป็นของฟิล์มนะคะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูแต่เนี้ยเป็นลูกแกะใช่ที่เหลือก็ขายแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องใส่ธงกับกล่องใส่ปากกานะคะแล้วฟิล์มให้ดูของหลังอันนี้สโลแกนตอนได้มาจาก KCON 2018ใช่ได้ฟรีใช่มีคนเดินแจกฟิล์มก็เก็บไว้นะหนูก็เก็บไว้เหมือนกันแต่หายไปแล้วคือเนี้ยมันเป็นรูปที่แบบมันใส่กับพอดีกับฟิล์มก็มาใส่กรอบนะคะแต่ว่าไม่ได้ตั้งโชว์เอาไว้ในเกทแทนดีเจฮยองวอนแล้วก็มีพันนะคะที่ได้มาพร้อมกับสโลแกนเป็นของแถมนี่นะคะโอ้ของเยอะจังแล้วก็นี้มาจาก The Face Shop นะคะเป็นร้านเครื่องสำอางที่ทำร่วมกับก็เซเว่นนะคะที่เป็นพรีเซนเตอร์ซื้อครบ500ป่ะหรือ 1,000 ถึงจะได้นี่นะคะฟิล์มก็ซื้อไม่ถึงแต่ว่าพี่พนักงานใจดีก็ให้มาน่ารักแล้วก็จะมีฝั่งแบบบำรุงหน้าของ Init Free นะคะที่จะเป็น BT21 แม่ซื้อมาให้นะในห้องน้ำก็มีนะใช่ในห้องน้ำมีอีกแต่ว่าฟิล์มหยิบมาแบบนี้มาก่อนแล้วกันนี่นะคะน่ารักมากมาดูต่อที่เป็นของ Init Free เหมือนกันนะคะที่แบบเป็นของแถมจีจี้เห็นผู้ชายมานี่เลยนะจีจี้เห็นใครคะน้องฟิลพยองหัวจีจี้เธอเป็นติ่งเหรอโอ้โหจีจี้บอกโอ้โหจะเกือบอ้วกเมื่อกี้ทำไมทักหนูอย่างนี้จีจี้เป็นแมวน่าสงสารนะครับเขาแพ้ยาแล้วก็ตั้งแต่หลังจากวันนี้เขาแพ้ยามาเนี่ยเขาก็มีใช่ครับเหมือนหลอดลมเขาแบบตีบอ่ะเนาะน่าสงสารมากเลยนะครับวันนั้นหายใจไม่ออกไงแล้วก็รีบไปหาหมอเลยใช่ครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของแถมซื้อครบ 3,000 ป่ะแม่เป็นคนซื้อครบ 3,000 นะพอแล้วแม่ก็จะของแถมมาให้หนูที่ไหนที่เซ็นทรัลอินิตฟรีร้านขายเครื่องสำอางกี่ครั้งก็ไม่ให้จริงแม่ให้หนูนะเนี่ยแม่ให้พี่ตลกแล้วดูมั่วเลยนี่นะคะข้างในก็จะเป็นผ้านะฟิล์มเคยทำคลิปรีวิวอยู่ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะไปดูแล้วฝั่งนู้นหูนี่ติ่งมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูในแฟ้มกันต่ออ้าวแฟ้มนี้คุ้นแฟ้มหมีแต่ว่าข้างในก็เป็นของติงหมดเลยว้าวก็จะมีพวกที่ครอบแก้วนะคะที่ครอบแก้วคืออะไรก็คือเนี่ยเวลานี่มันก็จะเป็นที่ครอบแก้วแบบนี้นะคะอันนี้ฟิล์มได้ตอนไปคอนแล้วก็อันนี้เขาให้มาเป็นของแถมตอนสั่งของอันนี้ก็ไปตามเก็บตามแบบแถวสยามอ่ะทุกคนเขาจะแบบตามวันเกิดศิลปินอ่ะใช่นี่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นฮยองวอนฟิล์มชอบเขานะคะแล้วก็มีแจฮยอนอันนี้ไปกับป่านแล้วก็ได้มาช่วงวันวาเลนไทน์เนาะวันเกิดแจฮยอนมีของฮยองซูนะคะหรือว่าดีโอเอ็กโซเชลเลอร์ NCT นะคะแล้วก็สโลแกนอันนี้เขาแจกนะตอนไปคอนส่วนนั้นพวกนี้ฟิล์มก็ซื้อมานะคะเป็นสโลแกนของ BTS เห็นปะเป็น V น้องฟิลสนใจปะนี่แล้วก็มีมินฮยอนนะคะวันนาวานแต่ว่าตอนนี้อยู่นูอิสแล้วนี่นะคะโอ้หลายอันจังนี่แล้วก็อันนี้ก็ซื้อมามันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนโปสเตอร์ก็ได้โปสการ์ดก็ได้นี่เอาไว้ตั้งโชว์นะคะแล้วก็มีเป็นบอร์ดดิ้งพาสนะคะสนามบินนี่เป็นจองกุ๊กแล้วก็มีอันนี้ชื่ออะไรนะอ๋อชันยอนค่ะลืมชื่อแล้วก็มี X ไม่ใช่ EXO ก็7เป็นแบบรวมนะคะแบบนี้แล้วก็สติ๊กเกอร์ที่เคยโชว์ไปรอบก่อนนะคะนี่สติ๊กเกอร์แล้วส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์เหมือนกันแล้วก็จะเป็นรูปผู้ชายให้ยังวาน2รูปนะคะรูปผู้ชายรูปรู้ว่าเท่าไหร่ประ
มาณ200มั้งรวมกันหรือว่ารูปละรู้สึกเชื่อไหมเข้ามาห้องพี่ฟิล์มเนี่ยมีแต่รูปอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่เคยมีรูปพ่อเลยหนูว่าถ้าพี่ไม่ซื้อของมีรูปว่าแล้วก็รูปที่ถ่ายเป็นโพลารอยด์เก็บไว้ข้างในกี่รูปมีไม่กี่รูปเพราะว่าไม่ค่อยได้ล้างหนูว่าถ้าสมมติใช่ไหมพี่ฟิล์มไม่ซื้อของพวกนี้มีตังเก็บเป็นล้านนะเชื่อหนูดิจริงดิแบบมีถึง200,000อะมีเยอะกว่าหนูถ้าไม่ซื้อของพวกนี้ไปนี่ก็รูปแบบนี้นะคะเป็นช่วงของแฟนคอนปิกนิกกับรูปในอัลบั้มนะคะแบบนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นกันต่อเดี๋ยวฝากฟิลไว้ก่อนอ่ะเซตนี้ฝากฟิลไว้ห้ามยับห้ามยับห้ามยับบอกเลยว่าห้ามยับแล้วก็อันนี้จะเป็นป้ายแขวนคอมั้งหรือว่าเป็นป้ายห้อยนะคะก็จะเป็นของญี่ปุ่นจะเป็นหน้าฮยองวอนแบบนี้ทำไมต้องฮยองวอนก็ฮายองวอนหรอเออก็ฟิล์มชอบคนนี้ก็คนนี้พ่อคนไหนหล่อกว่ากันไม่ดีพ่อก็เลยแล้วก็ฟิล์มพูดดีก็วันนี้แหละจริงๆแท็กหน่อยแท็กหน่อยโอ้ไม่แท็กเกาหัวอยากได้เนี่ยดูพอฝากไว้ก็จะอยากได้ส่วนนี้จะเป็นสโลแกนนะคะใช่มันเป็นผ้านะอันเนี้ยเป็นผ้าสโลแกนเอาไว้เชียร์ศิลปินเวลาอยู่ในคอนลีฟิกไหมแบบโดนไฟแล้วมันจะแบบเป็นไฟขึ้นมานะคะแบบสะท้อนแบบนี้แล้วก็อันนี้เขาแถมผืนเล็กมาด้วยนะคะเป็นแบบนี้เขามีทุกอย่างเลยไม่มีอย่างเดียวเขาดูผืนเล็กเงินสมองหมดละอะไรนะอะไรสมองอะไรเราเคยพูดอย่างนี้ได้ไงดูเวลาตัวเองซื้อดิเออซื้อได้แบบนี้ก็ซื้อปะหลังแท่งไฟก็มานะครับใช่นี่นะคะก็จะเป็นรูปที่แถมอยู่ในสโลแกนที่เขาให้มาแบบนี้เพราะเวลาซื้อเขามีของแถมให้เยอะมากอ่ะคือแบบแม่เกาคือเขาให้เยอะมากแบบไม่รู้จะเยอะไปไหนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นฮายองวอลเริ่มเยอะจริงๆนะเนี่ยดูแล้วเนี่ยจีบอกหมดแล้วเริ่มเยอะแต่ส่วนใหญ่จะเก็บไว้เป็นระเบียบไงนี่เป็นรูปนี่หมดไปประมาณเท่าไหร่เนี่ยโอ้หลายหมื่นหลายแสนอยู่นั่นไงยอมรับแล้วโอ้พ่อถามได้หน่อยดิถ้าวันไหนแบบเลิกแล้วอ่ะขายได้ไหมก็ขายได้แต่ฟิล์มว่าคงจะเก็บไว้นะแบบมันเป็นแบบครั้งนึงในชีวิตที่เราตามเก็บไงครั้งนึงแล้วถ้าเกิดขายอ่ะขายได้มั้ยก็ขายได้ก็ปล่อยได้ปกติเลยใช่เหรอนี่ค่ะเพราะว่าบางคนเค้าก็แบบพีไม่ทันบ้างอะไรบ้างหาซื้อไม่ได้บ้างเงี้ยแล้วก็ไปปล่อยก็ได้โอเคอันเดียวกันใช่มั้ยน่าจะใช่ไม่ใช่คนละอันกันไหนคะขอดูครับขอดูหน่อยของฟิล์มอันเค้าเป็นจิ้งจอกแต่อันเนี้ยเป็นน้องหมาของมินฮยอนเอ้ยของมินฮยอกอ่ะมาดูต่ออันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มที่ได้มานะคะเป็น Miracleฟิล์มจะไม่ผิดเหมือนจะเป็นบั้มเต็มมั้งนี่นะคะบั้มเต็มด้านไหนก็ได้เป็น JB นี่นะคะใช่เจบอมของ GOT7 นะคะข้างในอัลบั้มก็จะเป็นรูปนะคะเหมือนโฟโต้บุ๊กแบบนี้โอ้หล่อทุกคนเลยโอ้โหหล่อทุกคนจริงๆนะโอ้บั้มแรกนะคะเดี๋ยวหนูขอเก้าอี้ได้ไหมเอาไว้วางถ้าให้น้องก็คงจะแบบให้น้องฟิวบอกน้องฟิวบอกครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ดูแบบจะขนาดนี้ใช่ไหมครับอย่าลูดออกทำไมเปิดได้เลยเปิดได้เลยอ้อจริงด้วยเอาแต่เรามาดูบั้มนี้กันต่อนะคะก็จะเป็น I on you จะเป็นบั้มเก่าของ GOT7 นะคะแต่ว่ามีพี่ที่ร้านติ่งเขาส่งมาให้เอาไว้เก็บนี่โฟโต้บุ๊กแบบนี้คือมันมีหลายเวอร์ชันแหละแต่ฟิล์มได้เวอร์นี้มานะคะว้าวนี่ไงบัมพ่อคนไทยนี่เป็นประมาณนี้แล้วก็ต้องปกเขาเป็นเหมือนโปสเตอร์ก็ได้นะคะเพราะมีหน้าแจ็คสันอยู่คนจีนอ่ะอันนี้ก็คือพี่ฟิล์มอันนี้เขาสุ่มมาหรือว่าใช่สุ่มมานี่อันนี้ก็จะเป็นบัมของก็อตเซเว่นฟิล์มถือไม่มีลายเส้นเหมือนบัมคนอื่นบ้างหรอพี่ฟิล์มอันนั้นต้องเข้าไซส์ไงไซส์คืออะไรอ่ะไม่น่าถามเลยจะอยากรู้ทำไมนี่หนูฟิล์มบอกว่ามันคืออะไรคำถามเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายสำหรับน้องฟิวนะครับใช่ต่อไปอัลบั้มนี้นะคะจะเป็นของ GOT7 7 for 7แบบนี้นะคะ Present Edition ไม่รู้เหมือนกันว่าคือเวอร์ไหนเขาก็ส่งมาให้ทุกคนนี่นะคะโอ้เนี่ยเป็นโฟโต้บุ๊กแล้วก็อันนี้ก็จะมีเล่มมาให้นี่นะคะภาพขาวดำแล้วก็มีแผ่น CD ก็จะเป็นเพลงนะคะของอัลบั้มนี้นี่ที่ฟิล์มซื้อเครื่องนี้มาก็เพื่อเอาไว้เปิดพวกแผ่นอะไรเงี้ยในอัลบั้มได้มันก็จะอ่านให้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นซีซั่นเกตติ้งนะคะเป็นแบบช่วงซัมเมอร์ของวันอวันที่ตอนแรกที่แบบวงยังไม่หมดสัญญาฟิล์มได้มา2คนนะคะจาก11คนน้องก็ได้เป็นจีซองนะคะกับมินฮยอนอันนี้ก็จะได้เป็นการ์ดมาให้นะคะสติกเกอร์แล้วก็เป็นโฟโต้บุ๊กส่วนอันนี้ก็จะเป็นมินฮยอนนะคะเป็นการ์ดแล้วก็สติกเกอร์โฟโต้บุ๊กเหมือนกันนี่ได้มา2เล่มนะคะแบบนี้
ฟิล์มก็จะเก็บใส่ซองไว้นะเพราะว่ามันเป็นเล่มบางๆไงเดี๋ยวหายอ่ะมาต่อกันที่อันเล็กๆอันนี้แล้วกันจะเป็นแท่งไฟจิ๋วใช่นี่นะคะอันนี้จะเป็นเวอร์เก่าเพราะว่าเวอร์ใหม่ฟิล์มไม่เห็นอันเล็กนะอันนี้จะเป็นเวอร์เก่าแบบนี้เวอร์ใหม่มันไม่มีนะก็เลยเป็นอันนี้แทนอันนี้600ฟิลก็มีนะแต่ว่าเป็นวงแบ็คพิงค์นี่นะคะบลูพิงค์วงอันใหญ่ก็มีใช่อ่ะถือไว้เดี๋ยวเรามาดูแท่งไฟต่อเลยแล้วกันแล้วค่อยมาดูอัลบั้มต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นเวอร์เก่าที่เป็นอันเหมือนอันเมื่อกี้แต่ว่าจะเป็นอันใหญ่นะคะไซส์ใหญ่ขึ้นมาใหญ่มากต้องค่อยๆเปิดนิดนึงอันนี้คือขาดง่ายมากนี่ไงนี่นะคะเป็นแบบนี้อันใหญ่ก็ทรงเดียวกันกับอเล็กแต่ว่าไซส์ใหญ่ขึ้นมาอ่ะฟิววางไว้แบบนี้เดี๋ยวพี่เก็บเองเดี๋ยวคนชาร์ผมก็บอกว่าทั้งฟิวให้ไม่ใช่วางไว้บนโน้ตเลยก็ได้มึงฟิวบอกครั้งแรกในชีวิตที่ได้จับของจริงนะครับใหญ่มากอุ้ยใหญ่ลงไปอย่างนั้นใหญ่ลงไปอย่างนั้นเดี๋ยวมันขาดแล้วจะปล่อยไว้อย่างนี้ก็บอกวางไว้ด้านข้างของโน้ตเนี่ยเดี๋ยวดูที่จริงอะเมื่อก่อนอะฟิล์มมีแท่งไฟหลายอันมากนะคะมีเพนทากอนแล้วก็กอเซเว่นอีกแต่ว่าขายไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ติ่งวงนั้นขนาดนั้นเนาะก็เลยเก็บแค่มาสเตย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเวอร์2อันใหม่นะคะนี่แล้วเขาก็เปลี่ยนโลโก้ใหม่ด้วยกล่องก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะนี่แล้วก็มีแท่นวางให้แล้วก็ใส่การ์ดแล้วก็ตัวแท่งไฟอะเขาจะเป็นที่จับสีเทาแล้วก็ข้างบนเป็นสีขาวสว่างกว่าเดิมนี่นะคะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีสายของมือให้อ่ะอันนี้เก็บได้เลยเปิดง่ายอ่ะจับดีน้องฟิวบอกได้แค่จับนะคะเปิดไม่ได้เปิดยากก็เลยไม่เปิดฟิวรู้อ่ะต่อไปก็จะเป็นพวกอัลบั้มตรงนี้แล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มครบ4เวอร์เลย4เวอร์ชั่น1 2 3 4นะคะด้านในแตกต่างกันตรงเซตรูปภาพอ่ะอันนี้จะเป็นสีเขียวมีแผ่นซีดีมาให้แล้วก็เป็นภาพตรงนี้นะคะภาพตรงนี้เป็นนี้มินิโปสเตอร์นะคะกับการ์ดฟิล์มได้เป็น IM นี่แล้วก็จะเก็บไว้ฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปภาพนะคะแต่ว่าบั้มเนี้ยมาหลายปีแล้วก็ต้องค่อยๆเปิดเพราะว่าเดี๋ยวกาวมันจะหลุดออกมาประมาณนี้เปิดสั้นๆแล้วกันเพราะว่าอันนี้มันจะดูแบบว่าลึกลับนิดนึงเพราะมันเปิด2รอบน้องฟิลถือน้องฟิวนี่มีหน้าที่แค่แบบได้ถือใช่ไหมคะใช่ก็เปิดดูนิดหน่อยอ่ะอันนี้ต่อไปจะเป็นสีขาวนี่นะคะแต่ว่าทุกบั้มในเวอร์เนี้ยในอันเนี้ยมันจะเป็นรูปพยองวอนอยู่หน้าสุดนะคะนี่ดูหน้าเขาสิโอ้โหขาวไปไหนอ่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้จะเป็นสีขาวน้องฟิวเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปถือเลยนี่ต่อไปเยอะอยู่นะเนี่ยอันนี้จะเป็นสีดำนี่นะคะดูกันคือมันมีทั้งอัลบั้มมีแผ่นซีดีแล้วก็มีการ์ดมาให้นะคะแต่ว่าฟิล์มมีที่ใส่การ์ดฟิล์มก็จะเก็บแยกไว้มีอย่างนี้ป่ะมาต่อกันแบบนี้ป่ะใช่มันจะเป็นสัญลักษณ์มาสเตอร์เอ็กเฮ้ยใช่เหรอใช่นี่มันจะต่อเป็น4 อันต่อให้ถูกอันสุดสุดเปล่าแป๊บนึงต้องอยู่ไม่ใช่มันจะเป็นมันดูโบแบบนี้ไงที่พ่อวางนะถูกแล้วโอเคแล้วก็อีกอันนึงรอข้างอ๋อวางอย่างนี้ใช่ไหมใช่ลอยอันนึงลอยกันต้องให้ครบเป็นสัญลักษณ์ต่อไปสีแดงนะคะอันนี้คือเวอร์เนี้ยฟิล์มว่ามันน่ารักมากเลยดูดิสีสันสดใสนะคะประมาณนี้นี่หน้าทุกคนหล่อมากมาแล้วมาแล้ววางด้านล่างนั่นแหละออกมาเป็นสัญลักษณ์หรือว่าโลโก้ของวงนะคะก็คือแบบนี้เลยใช่ไหมใช่สวยนะครับผมโอเคน้องฟิวก็ได้แค่นั้นเองได้แค่นั้นต่อเหมือนเลโก้ต่อไปนะคะก็จะเป็นพวงกุญแจท่า BT21ฟิล์มซื้อมานะคะ600นะคะประมาณ690หรือ650นั่นแหละประมาณนี้นี่นะคะน้องฟิวเหมือนน้องฟิวก็มีโปรฟิล์มซื้อให้น้องเป็นของขวัญวันเกิดเป็นตัวเล็กแล้วก็มีตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมใช่แต่ไม่มีอันเล็กมาดูฝั่งอันนี้แล้วกันเป็นสีเล็กๆต่อก็จะเป็นคิโนนะคะคิโนวันนาวันคิโนก็จะเป็นเหมือนเทปย่อมาจากเทปที่เป็นทรงเนี้ยพอแต่ว่าออกมาเป็นแบบนี้เสียบกับโทรศัพท์นะคะแล้วก็สุ่มแรนดอมเอาว่าเราจะได้ใครคือฟิล์มได้อีกคนนึงคือไดฮาวีแล้วฟิล์มก็หาแลกจนได้คนที่ฟิล์มชอบนะคะก็คือมินฮยอนนี่แบบนี้คือเราสามารถเปิดในโทรศัพท์แล้วก็เล่นเป็นเหมือนแบบ
ที่มันเป็นแผ่นนะพ่อแล้วก็เป็นเครื่องอะแล้วก็จะหมุนเหมือนสมัยก่อนอะแต่ว่าอยู่ในโทรศัพท์แบบเล่นแผ่นเสียงเหรอใช่ๆแล้วก็ด้านในก็จะมีการ์ดมาให้นะคะเป็นการรูปภาพอยากเห็นอยากเห็นอีกแป๊บนึงนะน้องฟิวนี่ไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมวันนี้น้องฟิวบอกว่าโหคุ้มมากๆเลยนะมาอยู่ห้องพี่ฟิวพี่ฟิวแล้วอันที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นกล่องเสียงเหมือนกันนะที่มันมีดอกไม้แห้งอยู่ข้างในวงอะไรพี่ฟิววันวันนั่นแหละเอามาโชว์ไหมนี่นะคะจีซองอันนี้ฟิวจำชื่อไม่ได้แล้วนานจัดอะแล้วก็มีทยอนคุณองค์นะคะแล้วก็มีแดเนียลนะคะมีจีฮุนคนนี้เขาชื่ออะไรสักชื่อนั่นแหละลืมแล้วแล้วก็ชื่อแบร์นะคะแบร์จินยองแดฮาวีควานลินที่น้องฟิวดูเป็นซีรีส์จีนอะคนเนี้ยอ๋อเนี่ยแหละอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้อย่างนี้ก่อนเก็บยากละพอน้องฟิวบอกให้หยิบออกมาเฮ้ยเพราะว่าคลิปนี้ยาวแน่เลยพี่ฟิล์มตอนนี้ล่วงเลยมาประมาณ20นาทีละเอาอย่างนี้เราจะต่อเป็น EP 2ใช่เดี๋ยวเพื่อนๆนะครับอยากดูตอนต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพี่ฟิล์มน้องฟิวด้วยนะครับแล้วเราจะมาทำ EP ต่อไปให้ดูนะเพราะว่าพ่อยังเหลือตรงนี้เยอะมากกับด้านในอีกนะพ่อแล้วก็ฟิล์มมีโปสเตอร์กระบอกโปสเตอร์อีก2กระบอกโอ้โหยังเหลือเยอะแยะใช่ก็รอดู EP 2แล้วกันเดี๋ยวฟิล์มจะรีบเปิดให้ทุกคนได้ดูกันได้ครับผมรอดูกันด้วยสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วกันแล้วอย่าลืมตามชมคลิปต่อไปของเรานะครับบ๊ายบาย